ส.ทำให้คนไทยมีบ้านกลับมาช่วงที่สองเมื่อกี้จิกข่าวจี๊ดช่วงนี้ก็ต้องคันปากจี๊ดแต่รู้สึกเราจะคันกันตั้งแต่แรกเลยหรือไม่ก็จิกตั้งแต่แรกยันจบเราน่าจะจิกกันต่อใช่ไหมยังไม่จบนี่จิกเรื่องหนักๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเบาๆช่วงท้ายใช่เมื่อกี้เราค้างกันอยู่ที่3ปอไงว่าคุณจะพักหรือไม่พักไหนบอกว่าถ้าลุงป้อมบอกว่านายกเหนื่อย ก็ชวนกันพักซะเถอะคือลุงป้อมบอกว่าให้ไปถามนายกก่อนว่าเหนื่อยไหมแน่นอนเดาพลเอกประยุทธ์ถูกเลยนะจะบอกว่าเหนื่อยแต่ไม่ท้อไปต่อมีอะไรไหมเอานะจะไปต่อหรือไม่ต่อนายกบอกแล้วประชาชนตัดสินประชาชนก็ตัดสินยังมีเวลาให้ประชาชนตัดสินอีกหลายเดือนตอนนี้ยังมีเวลาให้ประชาชนตัดสินและพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีเวลาที่จะตัดสินใจตัวเองใช่ตัวเองใช่ไปต่อหรือพอแค่นี้ประชาชนรอตัดสินส่วนพลเอกประยุทธ์ก็กำลังตัดสินตัวเองว่าจะอยู่หรือจะไปเดายากมากเลยนะอันนี้ต้องใช้คำว่าเดานะเพราะว่ามันออกได้สองหน้าเลยนะใช่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เหมือนหลอกๆจริงๆจริงๆหลอกๆไงไม่รู้นะบางครั้งก็พูดเหมือนกับว่าฉันเหนื่อยฉันท้อฉันอยากไปแล้วฉันอยากพักผ่อนแล้วฉันไม่อยู่ยันตายหรอกฉันไม่ตายคาลังคาเก้าอี้ฉันไม่ได้จะอยู่ไปจนตายหรอกฉันก็อยู่ตามกฎหมายให้อยู่นั่นแหละแต่ในบางโอกาสก็บอกว่าไม่งั้นไม่สู้มาจนบัดนี้หรอกฮึดสู้ฮึดก็บอกแล้วพลเอกประยุทธ์เขายุดฮึดสู้ตั้งแต่ตัวเลขผ่านพรบงบประมาณนั่นแหละตัวเลขโหวตนั่นแหละมันทำให้มีกำลังใจมาที่ใครมาที่ใครเสี่ยหนูยังไงว่ายังไงล่ะเสี่ยหนูเสี่ยหนูทำไรเสี่ยหนูหรอเสี่ยหนูราศีอะไรจับก็ไม่รู้ทำไมอ่ะถ้าสามปอวางเสี่ยหนูนี่โอ้โหเสี่ยไม่ถึงสามปอวางอ่ะเขาต้องมีทายาทเขามีต้องมีทายาทมาฮะพอพี่เล็กพูดตรงนี้นี่นึกขึ้นมาได้เลยว่ามีคนเขาวิเคราะห์เหมือนกันนะคือกระแสกระคอการเมืองเขาก็วิเคราะห์นะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองเรตติ้งไม่ดีและกระแสตัวเองไม่ดีลงไปก็บาดเจ็บพลเอกประยุทธ์หาทายาทหาเขาเรียกว่านอมินีหาคนที่มานั่งดูแลคนที่ไว้วางใจเนี่ยมาทำหน้าที่ต่อตรงนี้ผลักดันเข้ามาในตามกรอบของรัฐธรรมนูญเห็นแววมั้งยังว่าเป็นใครพลเอกประยุทธ์ยังไงถึงแม้จะลงจากอำนาจพี่กล้าพูดไหมล่ะว่าหมดอำนาจจริงอ่ะอ๋อก็ยังอยู่เบื้องหลังอยู่นะต่อให้3ปอลงจากอำนาจเนี่ยคนเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่า3ปอเนี่ยหมดอำนาจในวันที่ลงใช่ยังหรอกต้องดูด้วยว่าเขาจะเลือกใครมาเป็นนอมินีหรือเป็นทายาทอยู่ข้างหลังให้มันแบบก็เหมือนเป็นผู้จัดการรัฐบาลอยู่ข้างหลังอ่ะก็ทำได้ดิไม่จำเป็นต้องมาอยู่ข้างหน้าให้เขาเอาอะไรยิงเอาอะไรไล่ฆ่าไล่ฟันอยู่หรอกแต่คนที่จะอยู่ข้างหน้านี่สิมันต้องครบเครื่องนะไม่ใช่ไปหยิบใครมาหน้าเนี่ยนะมันจะต้องเป็นในอนาคตเนี่ยมองได้เลยว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จะใช้วิธีการนั้นนะในการที่ตัวเองลงแต่ลงแบบยังมีอำนาจอยู่เนี่ยลงแบบว่าอยู่เบื้องหลังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะทำได้หรือไม่ได้อะไรก็ดูกันต่อไปก็จะต้องเป็นนักการเมืองคนที่ไว้วางใจนั้นจะต้องเป็นนักการเมืองนี่แต่มันก็แปลกนะที่ผ่านมาเนี่ยช่วง3ปีกว่าเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ซื่อตรงดูแลพลเอกประยุทธ์ดูแลรัฐบาลมาตลอดไม่มีวักแวกเลยแม้ว่าจะเหมือนมีความพยายามจะทาบให้ตีตัวออกห่างพลเอกประยุทธ์แต่คุณอนุทินก็ยังเลือกที่จะอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์แต่ไม่เคยมีข่าวหรือว่าพลเอกประยุทธ์บอกหนูเดี๋ยวเป็นต่อหรือหนูพี่ให้กำลังใจคราวหน้านะก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นว่ามองว่าคุณอนุทินยังคือคู่แข่งอยู่เอาหน้ามันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วที่จะใช้คือเขาเรียกว่าอะไรปัญหาทางการเมืองก็ต้องใช้การเมืองแก้ด้วยการเมืองจะใช้การทหารมาแก้การเมืองมันหมดเวลาแล้วถ้าเกิดความไม่สงบนั่นน่ะใช้การทหารเข้ามาได้แต่วันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความไม่สงบอะไรเกิดขึ้นก็ต้องใช้การเมืองแก้การเมืองแต่ถ้าการเมืองเข้ามาแล้วการเมืองเน่าเดี๋ยวประชาชนเขาแก้ปัญหาเองสวยไหมดูดีไหมสวยแต่นึกไม่ออก
เอ้ยประชาชนเขาก็เคลียร์เองไงประชาชนเลือกประชาชนก็ต้องไล่ได้เออนักการเมืองอ่ะประชาชนเลือกมาถ้าคุณไม่ดีนักการเมืองประชาชนก็ไล่ได้เออเออนะไปเรื่องแต่ถ้าทหารไม่ดีล่ะใครจะไล่อ่ะทหารไม่ดีนักข่าวสายทหารไล่ไปเออเอามาฝากไว้นานแล้วนะเออเอ้าเอาไปเรื่องเบาๆกันบ้างนายกลงพื้นที่เล่าให้ฟังหน่อยยาดาไปก็เล่าไปแล้วไงโหยรายละเอียดมาพบมะพร้าวไม่ไม่อยากจะพูดเลยโมโหซื้อทุกที9229เนี่ยแต่ไม่ออกก็เบอร์ไอ้งวดที่ไอ้งวดนายกด้วยไอ้ตอนที่ซื้อไม่ออกแต่ไอ้ตอนไม่ซื้อเนี่ยมันออกก็หวยมันก็เป็นแบบนี้จะเล่าบรรยากาศให้ฟังนะคะท่านผู้ชมก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีนั่งบนกองฟางที่มีพระขม้าปูเป็นก้อนทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งพลเอกอนุพงษ์ทั้งคุณชัยวุฒิทั้งคุณสุชาติอะไรทั้งหลายพนักผู้ติดตามกองฟางคือที่นั่งเป็นเก้าอี้อ่ะที่ทำจากเป็ดก้อนฟางอ่ะก้อนฟางเนี่ยแหละเอามาแล้วก็ปูพระขม้านั่งนายกก็รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโคขุนโพยางคำซึ่งเขาก็เป็นสามีภรรยาเนี่ยนะเป็นครอบครัวหนึ่งที่เลี้ยงโคขุนแล้วหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านเลยก็เลี้ยงโคขุนแต่เขาก็ขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยในเรื่องของการทำโคขุนเนี่ยให้มีฮาลาลทำยังไงให้เกิดอาหารฮาลาลเขาจะได้เปิดตลาดได้กว้างไกลเพราะว่ามุสลิมจะได้ทางได้หรือจะส่งออกได้มันต้องฮาลาลไงแล้วก็ขออะไรหลายอย่างให้รัฐบาลดูแลบทสรุปก็คือว่าเลี้ยงเฉพาะโคเนี่ยมันไม่เพียงพอเขาก็มีลูกมีเต้าไงลูกเต้าเขาก็เลยแนะนำโดยการที่ว่าเอามะพร้าวน้ำหอมมาเสริมมาปลูกเสริมกับโคโพยังคำที่เขาทำแล้วปรากฏว่าสั่งเคอรี่สั่งเคอรี่สั่งพี่เคอรี่มา200ต้นแล้วปลูกไปปลูกมามันตายไป8ต้นนายกก็นั่งคำนวณเลยหัวไวไงคณิตคิดไวก็เหลือ192เหลือ192เหลือ192ต้นดิแหมอย่านะรู้นะว่าจ้องอยู่อย่าไปซื้อกันชนาหวยอ่ะชี้เป้าเลยประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นยังไปซื้อไม่ได้เพราะยังต้องนั่งสนทนากับนายกอยู่ไอ้นักข่าวสิเฮ้ยใครมีลอตเตอรี่มาแถวนี้หรือเปล่าวะซื้อมีถูกกันแล้วพอกลับมาเนี่ยถูกจริงๆยาดานี่ส่งข้อความให้นายกเลยบอกท่านนายกคะรู้ไหมคะท่านนายกเนี่ยให้หวยที่สกลเนี่ยตรงเป๊ะเลย92นายกว่าไงนายกบอกกลับมาว่าทราบแล้วครับทราบแล้วครับนะคือบอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สนับสนุนในเรื่องของคือตัวเองอ่ะเป็นคนไม่สนับสนุนไม่เล่นหวยไม่อะไรอย่างนี้ไงก็พยายามเตือนชาวบ้านซื้อตามกำลังทรัพย์อย่าไปซื้อเยอะอะไรอย่างงี้ซื้อแต่คือก็ยอมรับว่าเขาเรียกว่าอะไรธรรมเนียมของคนไทยวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยมันอยู่คู่กับเรื่องนี้มานานลอตเตอรี่เขาก็พยายามแก้ไขปัญหาให้เข้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็เฮกันทั้งธรรมเนียบเลยนักข่าวที่ตามคณะไปนะถูกกันเยอะก็เชื่อว่าชาวสกลนครก็คงจะถูกกันไม่น้อยเพราะว่านายกชี้เป้าไงที่เป็นแทงหวยนะอันนี้เขาเรียกชี้เป้าแล้วมาให้หวยอะไรตอนนี้ให้หวยในตอนที่เรตติ้งตัวเองตกเขาบอกเฮ้ยแล้วเป็นอีสานด้วยคนชอบนายกขึ้นมาเลยนะแล้วเป็นอีสานนะต่อไปนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าจะลงพื้นที่อะไรท้อเลขอะไรที่มันหลุดออกจากปากนายกเนี่ยคนต้องล่าซื้อละใช่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยจะไม่ได้ดูแค่ทะเบียนรถแล้วจะดูที่สิ่งที่นายกสิ่งที่นายกพูดอ่ะแต่เชื่อได้ว่ามันต้องโดนกินบ้างแหละมันก็มีบ้างอ่ะแต่นานๆนะที่พลเอกประยุทธ์จะให้ตรงๆเป๊ะๆอย่างนี้ก็ถูกกินไปหลายรอบเหมือนกันนะใช่มีอยู่คือลงที่ครั้งนี้เนี่ยก็คือทุกครั้งแหละเวลานายกลงไปพบวัวพบควายอะไรอย่างเงี้ยคุยกับหมูคุยกับวัวก็อยู่ดีๆนะลูกนะคือทักทายว่าไงลูกว่าไงลูกเรียกลูกทุกตัวแหละเจออะไรก็ลูกหมดแหละนายกไปดูสีดำมหัศจรรย์ไงงัวดำกระต่ายดำไก่ดำและอะไรดำอีกนะหมูดำนั่นแหละก็เดินทักทายคุยกันไปอารมณ์ดีพอเจอหน้านักข่าวเปลี่ยนเลยนายกคงคิดในใจกูเห็นหน้างัวเห็นหน้าหมูเห็นหน้ากระต่ายเห็นหน้าอะไรพวกนี้มันมีความสุขกว่าเห็นหน้าพวกนักข่าวอีกแหมแกก็แสดงให้ดูว่าฉันมีปฏิกิริยา
ก็เหมือนอย่างที่มีคนบอกไงก็เราเชื่อพี่เล็กเคยพูดไม่ใช่หรอนายกคุยกับใครไม่รู้เรื่องแต่คุยกับสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้เรื่องอ่ะพลเอกประยุทธ์คุยกับสัตว์มาแล้วทุกอย่างปูคังคกเอ้ยอะไรนะกบวัวควายไก่หมูรอบนี้หมูแพะคุยหมดปลาที่ปล่อยก็ไปลูกเออลูกนะปลาเปอร์ปล่อยคุยได้หมดเกี่ยวไหมที่ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อหาเรื่องเนี่ยอะไรที่บอกว่าแรงเนี่ยคุยไปทั่วแต่ก็เปิดปกติอ่ะนายกคุยได้ทุกคนยกเว้นนักข่าวนายกคุยไม่รู้เรื่องไม่คุยนายกไม่คุยเราเจอสัตว์เนี่ยอย่างแมวเดินมาเราก็คุยกับแมวนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับมนุษย์นะใช่มันก็เรื่องปกติเรายังคุยพอดีเป็นนายกไงพอดีเป็นนายกไงโฟกัสคือเป้าใหญ่ไงทำอะไรก็ดูผิดไปหมดทำอะไรน่าสงสารเนื้อนายกน่าสงสารนะพี่น่าสงสารดูตายาดำเอ๊ะพอพูดประโยคนี้นึกถึงคนคนหนึ่งเห็นร้อยเอกธรรมนัสโพสต์แวบๆว่าทำอะไรก็ผิดหมดทำอะไรก็ผิดไปหมดยังไงอะเห็นหัวข่าวเฉยๆแต่ยังไม่ได้อ่านก็เหมือนกับว่าในเรื่องของพรบอะไรอ๋อสำรวจเท่าเทียมเออนั่นแหละแตกเหรอก็บอกไปว่าเออไม่ได้ไปโหวตให้เขาอะไรอย่างนั้นอะไรนั่นน่ะคือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยโพสต์ว่าผมและพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยโหวตหนุนร่างพรบสำรวจเท่าเทียมใช่แต่ปรากฏว่านักข่าวสภาเนี่ยไปตรวจสอบแล้วว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้มาโหวตร้อยเอกธรรมนัสก็เลยออกมาชี้แจงว่ามีธุระออกไปข้างนอกแต่กลับมาโหวตทันร่างของก้าวไกลแต่อาจจะไม่ได้โหวตทันอันอื่ นแต่ว่าลูกพักเนี่ยโหวตก็เลยอ้าวตกลงยังไงยาดาจำได้นะว่าก่อนหน้านั้นพอโหวตผ่านเรียบร้อยเนี่ยถ้าไปย้อนดูเพจของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเขาพูดถึงเรื่องการวันนี้พรรคเศรษฐกิจไทยได้โหวตให้ผ่านอันนี้มีนะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับร้อยเอกธรรมนัสที่ออกมาตักเพราะว่าทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเออนะเอ๊ะเหมือนหัวออกเดียวกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะทำอะไรก็ดูผิดไปหมดพลเอกประยุทธ์ก็เคยบ่นเมื่อไม่นานมานี้ว่าทำอะไรก็ผิดอ่ะหายใจก็ยังผิดอ่ะอันนี้ร้อยเอกธรรมนัสเริ่มมีความรู้สึกนี้ได้ไงนะทำอะไรก็ผิดไปหมดความรู้สึกเดียวกันแต่ความคิดไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าจะมาจับมือแบบหัวออกเดียวกันอะไรยากยากตอนนี้นะยากแต่ในอนาคตอ่ะหลังเลือกตั้งไม่มีใครรู้ก็ยาดายังไงก็ต้องเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ต้องใช้สูตรการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรแต่ถามว่าคนที่เคยพลเอกประยุทธ์เคยมองว่าคือศัตรูพลเอกประยุทธ์จะกล้าไว้วางใจศัตรูหรือเปล่าขณะเดียวกันศัตรูเองก็จะกล้าไว้วางใจหรือเปล่าเดี๋ยวโดนเชือดอีกต่างคนต่างไม่ไว้วางใจกันนั่นแหละตอนนี้นะฉะนั้นต้องไปท่องสูตรว่าไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรในทางการเมืองหรือไม่ก็ถ้าจะเล่นการเมืองก็ต้องหมั่นสร้างมิตรนะไหนพูดถึง Facebook แล้วขอพูดถึง Facebook ของคนนี้หน่อยอาจารย์แหม่มมีอะไรผิดปกติณรมนพิญโยสินวัตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานณปัจจุบันก็คือเหรัญญิกของพรรคพลังประชารัฐไม่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทำไมระยะหลังเนี่ยโพสต์ถี่ในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแนะนำเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเงินการคลังคือต้องเข้าใจว่าต้องมองในมุมของอาจารย์ณรมนก่อนว่าเท่าที่ทราบนะเท่าที่ติดตามข่าวก็คืออาจารย์ณรมนเนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งในทีมยุทธศาสตร์เป็นเรียกว่าเป็นแกนนำทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเลยในด้านเศรษฐกิจร่างในนโยบายที่จะไปหาเสียงเนี่ยแหละเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยคือพลังประชารัฐเนี่ยในอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีการเลือกตั้งเนี่ยทุกพรรคแหละไม่ใช่เฉพาะพรรคพลังประชารัฐต้องชูเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรการทางด้านเศรษฐกิจให้คนอยู่ดีกินดีให้ประชาชนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ในช่วงเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้เนี่ยอาจารย์ณรมนเขาก็เหมือนกับว่าถ้าให้อ่านใจนะน่าจะมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเป็นปัญหาคือเรื่องของเศรษฐกิจที่มันตกต่ำในตอนนี้แล้วเป็นปัญหาใช่คือมองมุมนึงเนี่ยเหมือนอาจารย์แหม่มเป็นห่วงประชาชนใช่ไหมแล้วก็กลัวรัฐบาลอาจจะไม่รอบคอบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่โดยวิสัยของอาจารย์แหม่มช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงียบไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่แทบไม่อยากจะออกสื่อหรืออะไรเลยแต่มาช่วงนี้ไงก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอ๊ะมันปลายสมัยแล้วหรือว่าเป็นห่วงใกล้เลือกตั้งแล้วใช่หนึ่งอยากจะสะท้อนความรู้สึกว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือการจะฟื้นเศรษฐกิจคือต้องดูทั้งอดีตปัจจุบันและดูประเทศต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูรอบด้านอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมองว่าเอ๊ะที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยท
ทำงานโดยไม่อธิบายประชาชนหรือเปล่าไม่กระตุ้นไม่อะไรตรงนี้หรือเปล่าไม่ประชาสัมพันธ์หรือเปล่าไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวปรับครม.อะไรนะกระแสข่าวปรับครม.เหรอมันก็มีข่าวนะถ้ามองในทางการเมืองเขาก็บอกว่าครั้งที่แล้วอาจารย์นฤมลก็มีชื่อติดโผว่าจะไปนั่งกระทรวงคลังใช่ไหมช่วยคลังเออฉะนั้นเนี่ยก็อย่างว่าน่ะก็ต้องดูว่าคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คุณกนกวรรณวิลาวันซึ่งโดนปปช.ชี้มูลคดีรุกป่าเขาใหญ่เนี่ยแล้วตอนนั้นก็มีแรงกดดันมีกระแสว่าจะต้องลาออกใช่ไหมกระแสปรับครม.มันก็มาเลยนะแต่เพียงแต่ว่าทางพรรคภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินเนี่ยก็เหมือนให้โอกาสอ่ะเออว่าเอ้ยเขาก็ต้องมีชี้แจงข้าเก่าเต่าเลี้ยงของพรรคเขาไปอยู่ด้วยกันมาวัดใจกันมาหลายครั้งแล้วเขาครูโอ้เนี่ยเขาไม่ย้ายไปไหนนะใช่แต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลใช่ความผิดตัวบุคคลไม่ใช่ความผิดของพรรคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอศาลอย่างเดียวเลยถ้าศาลประทับรับฟ้องเมื่อไหร่เนี่ยก็ถึงจะต้องออกใช่แต่มันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไงก็กระบวนการมันจะไปถึงตรงนั้นแต่ยังไงก็ตามยังไงเราก็เคยเกริ่นกันแล้วว่าเชื่อได้ว่าก่อนอภิปรายหรือไม่หลังอภิปรายไม่วางใจนายกรัฐมนตรีจะต้องตัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรีทิ้งทวนเขาเรียกว่าปรับเพื่อรุกมันต้องเกิดเห็นใช่มันต้องเกิดเห็นเพราะว่าจากเขาเรียกว่าอะไรจากประสบการณ์การทำข่าวมาเนี่ยโดยสัญชาตญาณของรัฐบาลเนี่ยปกติแล้ว6เดือนไม่เกิน8เดือนก็ปรับครม.ทีนึง อันนี้มันนานแล้วนะนานแล้วนะบวกกับเก้าอี้2เก้าอี้จะโหไว้ทำไมเออตั้งให้คนเข้ามาทำงานช่วยกันทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจดีกว่าไหมพลังประชารัฐเองลุงป้อมก็คงอยากจะตั้งแหละเออคือถ้าวัดใจลุงป้อมได้นะดูใจเจาะใจลุงป้อมได้นะก็คงอยากจะเขาเรียกว่าอันดูให้ร้อยเอกธรรมนัสกับอาจารย์แหม่มกลับมาเหมือนเดิมแต่สำหรับนายกคงจะยากยากเพราะว่านายกการจะตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีนายกก็ต้องคิดด้วยว่ามันจะเกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคพลังประชารัฐทุกครั้งให้เกิดความวุ่นวายกลับมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีข่าวว่าจะปรับครม.ก็จะวุ่นทุกทีใช่พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาเรามีปัญหาแต่เฉพาะพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละแม้แต่การอภิปรายไม่วางใจเสี่ยหนูยังพูดว่าไงรู้ไหมยังไงไม่มีปัญหาหรอกพรรคภูมิใจไทยและเชื่อว่าถ้าพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในระเบียบกันไม่มีปัญหากันคือหมายถึงแต่ละพรรคไม่มีปัญหาคุมพรรคตัวเองได้เนี่ย มันก็ไม่มีปัญหาหรอกการอภิปรายไม่วางใจเพราะการอภิปรายไม่วางใจนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเรียกว่าอะไรกลไกสภาของฝ่ายค้านที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการอธิบายและชี้แจงถึงโอกาสตรงนี้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจไปในตัวเขาก็มั่นใจว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหาและยิ่งมั่นใจไปอีกถ้าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอยู่ในระเบียบเออนั่นแหละนะแล้วจะตบท้ายด้วยอะไรดีอ่ะครูโอ้ไงครูโอ้ก็ต้องรอดูแหละว่าครูโอ๊ตเขาจะตัดสินใจยังไงวันนั้นเนี่ยครูโอ๊ตเนี่ยเขาเรียกมาในทำเนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวมีข่าวตอนแรกก็มีข่าวตอนแรกก็จับตาว่าครม.เนี่ยครูโอ๊ตจะมาไหมแต่คุณอนุทินบอกตราบใดยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ต้องมาประชุมต้องมาแต่เพียงแต่ไม่มาเดินขึ้นตึกนี้เหมือนที่เคยใช่แล้วต้องเดินไปพร้อมคุณอนุทินปรากฏว่าไปเข้าตึกสันติไมตรีเลยใช่พอเลิกประชุมคณะรัฐมนตรีครูโอ๊ตอยู่เป็นยกมือไหว้ยกมือไหว้ดูภาพเลยค่ะแล้วไหว้สื่อทุกคำถามเขาไปออกประตูด้านข้างอ่ะคือนักข่าวก็วางกำลังเอาไว้หมดแล้ววางกำลังโอ้โหในทำเนียบเนี่ยไม่ต้องเลยนักข่าวเนี่ยรู้ทุกประตูทุกจุดใช่เพราะฉะนั้นเราเลยตั้งชื่อประตูนั้นว่าประตูกนกวรรณประตูกนกวรรณหรือประตูนกหรือประตูหนีสื่อประตูกนกวรรณรัฐมนตรีครูโอ้เนี่ยเขาก็อยู่เป็นไงทุกคำถามที่สื่อถามก็ยกมือไหว้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยังไม่ตอบตอบไม่ได้เพราะมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ได้มีคือแบบว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีในอดีตที่ผ่านมาถ้าเจอเรื่องราวแบบนี้เขาก็จะเดินหนีสื่อหน้าหงิบว่าไม่พูดไม่คุยไม่อะไรคือเพ่นไปเลยอะแต่กับคุณกนกวรรณเนี่ยสู้หน้าสื่อแต่สู้หน้าแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นรถไปแล้วจะขอร้องใครพี่อย่าถามเลยก่อนจะปิดประตูก็สวัสดีค่ะคือสวัสดีเพื่อขออนุญาตสื่อไม่ตอบตัดบทนั่นแหละอย่างที่พี่พูดนะสัปดาห์นี้เราเหนื่อยเหลือเกินอ่ะอ้าวแล้วจะเซลเสียหนูเขาทำอะไรขี่สกูตเตอร์เออโอ้โหพี่เห็นพี่เล็กไม่ก็เห็นไอ้น้องหน่อยไม่ล่าน้องหน่อยอ่ะเขาเอาใช้สกูตเตอร์เนื่องจากต้องบอกคุณผู้ชมเราก่อนว่าทำเนียบอ่ะมันกว้างมันใหญ่แล้วมันร้อนด้วย
ร้อนเดินกันเนี่ยถ้าโอ้โหล่มก็เลยก่อนหน้านี้มีใช้จักรยานบางคนยังใช้จักรยานอยู่แต่น้องคนสวยของเราเนี่ยน้องหน่อยเนี่ยเขาเอาสกูตเตอร์ที่บ้านเขาบอกว่าจอดไว้ไม่ได้ใช้เลยก็เอามาขี่เพราะขี่มากเสียหนูเห็นเอ้ยอยากลองเอามากอยากลองก็เลยที่จริงน่าจะให้นายกใช้บ้างนะเออแต่นายกไม่ได้มาเดินอะไรตากแดดอย่างนี้นายกเดินทางเชื่อมมีหลังคาตลอดใช่ใช่เออถ้านายกมานายกเขาขับทุกอย่างแล้วนะในทำเนียบอ่ะมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆอะไรเขารถมงรถเมล์เขาขับหมดแล้วนะในทำเนียบเนี่ยอ่ะพี่เล็กวันนี้เรามีข่าวดีๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์มาฝากกันอีกแล้วนะคะค่ะในโครงการบ้านในฝันราคาไม่แรงและไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเตรียมพบกับงานประมูลออนไลน์บ้านมือ2ทอสประจำปีครั้งที่2ทับ2565นะคะลดแหลกแจกโปรไม่อั้นนะคะทั้งวันในวันที่15กรกฎาคม2565ค่ะเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะประมูลผ่าน GH Bank Smart NPA Application เท่านั้นนะคะบ้านมือ2ทั่วประเทศลดสูงสุดกว่า 50% นะคะผ่อนสบายกับสินเชื่อสำหรับบ้านมือ2ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด24เดือนนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลและวางเงินประกันการเข้าร่วมการประมูลออนไลน์จำนวน 5,000 บาทต่อ1รายการทรัพย์นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมปี2565ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ GH Bank Call Center นะคะ026459000 026459000แล้วก็กด4นะคะหรือว่า inbox มาที่ m.me/ghbank นะคะหรือว่า line @ghbnpa นะคะหรือว่าในเว็บของทางทอสนี้ด้วยนะคะประมูลบ้านมือ2นะครับบ้านออนไลน์และบ้านมือ2ซับมือ2ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อให้คนไทยมีบ้านค่ะหมดเวลาละไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าเราอ่านทุกคอมเมนต์เราอ่านทุกคอมเมนต์แม้แต่ด่าเราก็อ่านใช่ก็อาจจะแอบน้อยใจนิดๆแต่ไม่น้อยใจหรอกแต่ไม่เป็นไรชินซะแล้วชินแล้วค่ะชินแล้วค่ะนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ